ที่หน้าพระจามเทวีครับขบวนกำลังเริ่มนะครับผมกำลังตั้งนะครับตอนนี้ผมจะเดินไปที่หน้าโรงเรียนมงคลนะครับที่เป็นชุดเริ่มมาวันใดครับแต่เช้ามาวันแรกเริ่มเดินยาเดินขบวนแรกก่อนสวัสดีครับอันนี้ขบวนแรกครับครับอันนี้ยังมาเริ่มเดินเต้นนะครับอันนี้มาจะเป็นแบบเพราะว่าตั้งต้นขบวนแรกนะครับผมหัวขบวนจะอยู่ที่โรงเรียนมงคลนะครับอันนี้เป็นขบวนโคตานนะครับขบวนโคตานนี่มาจากห้วยต้มเลยนะครับเดี๋ยวสักกรรมหน้าก่อนน่าจะเริ่มเดินนะครับผมเมื่อกี้ฝนตกมาครับห้างๆเลยนะครับตอนนี้ 4:45 นะครับตามกำหนดการนะครับก็อยู่ที่ตอน 5:00 นะครับผมที่จะเริ่มเดินขบวนอ
เดี๋ยวสักการผมก็จะเดินไปแล้วก็ไปตั้งกล้องไว้ที่ตรงที่วัดมหาวันเอ้ยตรงที่แยกวัดมหาวันนะครับผมน่าจะเป็นจุดที่เห็นชัดที่สุดนะครับผมขบวนมี61ขบวนนะครับเป็นบอกที่เขาไปตั้งหน้าหน่อยครับตอนนี้กำลังจัดขบวนอยู่นะครับผมเดี๋ยวแห่งสกรรมนะครับตามกำหนดการคือ5โมงแมลงนะครับเดินหน้าไปหน่อยครับเอาละครับฝนลงเม็ดมาแหมแล้วนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะอย่างที่ว่าใกล้ที่จะเดินขบวนนะครับผมต่อเป็นกำลังใจให้กับคนเดินขบวนจริงๆเลยเอาครับนี่ครับสัทธาตุเพิ่นเตรียมจ้องมากันเนาะนะครับนี่ตกมาผมว่าดูแล้วน่าจะหยุดแบบตกหยุดนะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้เป็นวันครบรอบชาติการของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับก็คือถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆคือวันเกิดนะครับผมแล้วเปิ้ลก็จะมีการเดินขบวนแบบเนี้ยครับผมตั้งแต่โอ้เปิ้ลฮ้อว่าธรรมยาตราเทศสันตรีนะครับผมตั้งแต่ห้วยต้มอุโมงค์เอ้ยห้วยต้มลีนะผมก็ขอสมาอภัยครับห้วยต้มลีมาตั้งแต่ประมาณ6-7 วันก่อนนะผมเดินจากลีครับผมเดินแบบเนี้ยครับผม แบกเสลี่ยงกันมานะครับ แบบเนี้ยนะครับจนถึงตะวาก็มาพักที่วัดจ่ามเทวีนะผมซึ่งเป็นวัดสุดท้ายที่เปิ้ลมรณภาพนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับเป็นวันครบรอบชาติการหรือวันเกิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยเปิ้ลก็จะเดินจากจุดตรงนี้จากวัดจ่ามเทวีไปวัดพระธาตุพนมชัยครับสามารถมาร่วมชมขบวนได้เลยนะผม61ขบวนครับเยอะมากคือมาจากหมู่หลายทุกอำเภออ่ะครับผมนะครับมาจากทุกอำเภอเขาจะได้เห็นขบวนทุกอำเภอเลย41ขบวนจะเป็นแบบแบกไหลอ่ะครับผม
ล้วอิมซาขบวนจะเป็นรถโอ้โหสุดยอดครับ ต้องดูตัดสินใจครับทางผู้จัดงานว่าจะลุยหรือว่าจะรอฝนเอ็ดผมต้องดูลิสต์รายชื่อนะผมจะอ่านลิสต์รายชื่อนะครับสักครู่นะครับตอนนี้ฝนก็ตกตัวเองนะผมนี่ครับลิสต์รายชื่อนะครับโอ้โหเยอะจังเลยนะครับขบวนที่1เป็นของจักรคำนะผมขบวนที่2เป็นโรงเรียนมงคลนะครับขบวนที่3โรงเรียนเมธีวิทยากรขบวนที่4เป็นโรงเรียนส่วนบุญนะครับขบวนที่5นี่เป็นคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนนะครับผมขบวนที่6นี่เป็นครัวตาลนะครับผมที่ตะแกียบที่ผมถ่ายโซช่วงแรกๆแล้วจะมีคนแบกครัวตาลนะครับขบวนที่7เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์นะผมขบวนที่8เป็นวัดตะเคียนปมขบวนที่9เป็นวัดดอยพระบาทหงคำนะครับขบวนที่10เป็นวัดเหล่าพงเสือนะผมเวียงหนองล่องนะผมขบวนที่11เป็นวัดหนองยวงนะครับขบวนที่12เป็นวัดวังสะแกงนะครับต่อไปขบวนที่13เป็นวัดทุ่งม่าน14เป็นวัดป่าภู15เป็นวัดป่าดำนะผม16เป็นวัดดงฤาษี17เป็นวัดหนองสลิงนะครับต่อไปขบวนที่18ครับวัดทาหมื่นข้าวครับผมขบวนที่19เป็นวัดทาปัสสักขบวนที่20เป็นวัดศรีทรายมูลขบวนที่21เป็นวัดอารัญญารามนะครับขบวนที่22เป็นวัดป่าสุทธิยานมงคลนะผมขบวนที่23เป็นวัดทาสุขเมยนะครับผมสุมาครับเอกสารปริ้นมาลืมมา1อันครับนะครับมีวัดทุกอำเภอนะครับผมนะครับผมมีเกือบทุกหัววัดเลยนะผมในจังหวัดลำพูนเฮาแล้วก็นี่ครับฝนหยุดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะผมโอเคครับตอนนี้ทางอาจารย์ปรเมศผู้จัดงานนะผมให้ลงถนนนะครับผมน่าจะได้กำหนดการนะผม ปีแล้วก็ห้ามฝนนะครับปีแล้วจะทั้งแดดทั้งฝนนะครับแต่ปีนี้คึมมาทั้งวันฝากไลค์ฝากแชร์กันตัวเองนะครับผมนี่ครับเป็นป้ายโอ้โหอันนี้ครับมาตั้งแต่ลีคือป้ายนี้แล้วผมห่วมแหงห่วมหอมบุญนะครับผมส่งครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญสู่บุคคลสำคัญของโลกนะครับน่าจะเริ่มเดินนะครับI'm not going to be able to do that.
ชมไลฟ์สดกันยาวๆเลยนะครับเพราะว่า61ขบวนครับตกขบวนสมมุติถ้าเอาขบวนละ1วินาทีนะผมก็ชั่วโมง1นะครับสวัสดีครับต้องแจ้งอีกครั้งนะครับถ้าใครจะมาทางเส้นตั้งแต่เส้นตรงกลางเนี่ยผมตั้งแต่จามเทวีตรงซื่อยาวไปจนถึงวัดมหาเอ้ยจนถึงวัดพระธาตุนะผมเส้นตั้งแต่จามเทวีวัดมหาวันไปถึงพระธาตุเนี่ยบ่ต้องเข้ามาเลยดีกว่านะผมเพราะตอนนี้เพิ่นเดินเต็มถนนเลยมดนะครับผมแล้วก็จะปิดยาวๆแล้วผมว่าจะถึง6ประมาณว่าน่าจะ6โมงบ่ครับโอ้โหตามกำหนดการเป๊ะครับไอ้ศาสตร์หรออ๋ออยู่ที่ไหนอยู่ในห้องMy
ผมตอนนี้หัวขบวนอยู่ตรงที่ไหนนะที่ไหนดีอ่ะอีกประมาณสัก300เมตร400เมตรจะถึงวัดมหาวันนะครับก็สามารถมาชมกันได้ตลอดเส้นทางนะครับผมขบวนยาวมากครับมาอีกครึ่งชั่วโมงมายังทันนะครับขบวนยาวมากๆจริงๆเราจะได้เห็นวิถีของชาวบ้านนะครับผมเพราะว่าสุมาจะเป็นวิถีของชาวบ้านแล้วผมเพิ่นจะมาจากกุตตี้เลยนะผมจากทุกอำเภอในลำพูนนะครับโอ้โหนะครับเปิดแต่งชุดพื้นเมืองพื้นเผาเพิ่นมานะผมฝนก็จะโปรยปลายนิดหน่อยครับนะครับสามารถนำดอกไม้นะครับผมมาโปรยได้นะครับผมเพราะว่าอย่างไรอ่ะเพราะว่าอะไรเนี่ยผมอาจจะใช้คำพูดไม่ค่อยถูกนะครับผมทั้งลมแรงนะครับตอนนี้มองว่าเพิ่นจะเอาได้ต่อนะครับตอนนี้ลมแรงนะครับมันมาไหวนะผมเพราะลมแรงนะครับโอ้โหนกบอมันแห้งนะครับต้องเป็นกำลังใจครับโอ้โหเดินขบวนนะครับวันนี้นี่ลมแรงวันนี้ลมแรงนะครับผมแล้วนี่ผมอยู่ตัวนี้ผมยังโดนนะผมต้องย้ายนะครับตอนนี้ลมแรงมากลุ้นกันต่อไปครับครับผมอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเราจะดูฝนโอ้โหเป็นเส้นถึงเส้นเลยนะผมโอ้โหหนักครับ
ยู่โดยช่างฟอนช่างฟอนเพราะว่าคนติดป้ายนะผมโอ้โหลมแรงมากป๊อกทำไมแต่ถ้าเราเห็นตังปุ้นนะตุบะยอมพระตุบะเปิ้นบะยอมพระตุเปิ้นบะยอมแต่โอ้ถ้าเปิ้นบะยอมนะผมนี่ครับศรัทธาแท้ๆเลยเราเห็นโศรัทธาบยอมครับโอ้โหศรัทธาไม่ยอมนี่ครับสุดยอดโอ้โหนี่ครับในเมื่อศรัทธาไม่ยอมเราก็ไม่ยอมแล้วกันนะครับเปิ้นบ่ยอมเฮาบ่ยอมได้ใดเราก็ลุยครับเอ้ามาลุยด้วยกันนี่นะครับอันนี้ครับคนนี้ที่อยู่หัวขบวนนี่นะครับมาจากห้วยต้มตั้งแต่วันแรกเลยนะครับนี่วันนี้ได้อาบน้ำยังอาบน้ำแล้วฮะอาบเดี๋ยวนี้แหละอ๋ออาบอาบพอดีอาบอาบตอนนี้เลยเอ๋อนี่ผู้วางนี่ป้าผู้วางแหละครับผู้เป็นได้เลยครับครับครับโอเคครับนี่ครับชื่ออย่างนะครับเลอวานี่พี่เลอวาครับมาจากห้วยต้มตั้งแต่วันแรกนะครับอาบน้ำเพิ่นว่าวันนี้เสจะอาบน้ำได้อาบน้ำพอดีอาบตอนนี้นะครับอ้าวตอนฝนตกเนี่ยครับผมมาครับเปิดลุยเขาก็ลุยครับมามันก็มาด้วยกันก็ไปด้วยกันนะครับนะมาน ี่ครับข้างหน้าเอานี่ครับโครงทานก็บะยอมฝนนะนี่ครับนี่จากโมเดิร์นนะครับผมเนนก็แวะเอาของก่อนนี่นะครับนะครับเปิดมาลุยครับลุยมาดูลมแห้งมาแห้งนะครับลมแห้งไหมแห้งครับลุยก็ลุยกันนะครับมานะครับอ
ิดลุยเข้าก่อนลุยครับผมแล้วผมจะไปตั้งตีนาที่จุดที่ตั้งใจนะครับลุงต้อมดีครับศรัทธากับยอมครับผมคนที่มาดูกับยอมครับมาถ้ากับยอมเขากับยอมนะครับพี่หลายเดือนหลายวันจึงบอกพี่ทุกวันผู้บาสร้างถนนได้หน้าเดือนป่าสร้างสองวันบ่ได้เราก็ขึ้นไปได้พี่ดวงสตาปากันยกมือไว้ของตอนนั้นก็ตาลีเราจะรอตรงจุดนี้จนยาวๆเลยนะครับครับตอนนี้นี่ครับอยู่ที่จุดที่ผมว่าน่าจะสวยงามที่สุดนะครับผมก่อนก็สวยครับนี่มอจรอนะครับผมมาตากฝนกันมานะครับThank you.
ขาตั้งกล้องได้แล้วครับเมื่อกี้เกิดเสียเล็กน้อยเรียบร้อยครับตอนนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ครับคนไปยังตกมาเรื่อยๆครับแต่ศรัทธายังสู้นะครับประมาณ1กิโลครับอันนี้จากที่ไหนผมไม่แน่ใจนะต่อไปเป็นโรงเรียนเมธีนะครับขบวนนะครับอันนี้จากตำบลหนองล่องนะครับผมมายังลุยกันนะครับผมสู้ตายครับเ
ู้ตายครับเนี่ยนะครับมาลุยกันครับมามีใครการI'm gonna go get some more.
จริงไม่มีใครยอมแพ้ครับนี่เป็นอำเภอบ้านที่นะครับผมจริงครับจะมีแบตเสลี่ยงแบบเบี้ยนะผม40ขบวนนะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะผมนี่คือพลังจริงๆเลยนี่จากบ้านแป้นนะครับผมบ้านแป้นสู้แป้นซื้อบ้านแป้นซื้อมีจากบ้านแป้นนะครับผมต่อไปต้นธงครับนี่ต้นธงก็สู้ครับต้นธงวัดบุรพาครับผมนี่คือเขาเรียกว่าศรัทธาจริงๆครับศรัทธาเนี่ยคือบาเจ้าศรีวิชัยครับดูครับขนาดรูปปั้นเลยจะบอกรูปเดียวมีความศรัทธาขนาดไหนครับดูคนตกเก้าเปี้ยกมันเป็นอย่างนั้นแต่รูปปั้นของยักษ์ศรีวิชัยยอดอ่ะมองมาได้หมดความศรัทธามองกันหมดครับทุกคนนะผมนี่ลุยครับนี่ครับเจ้าฟ้อนแต่งตัวมาจัดงานไม่เป็นไรครับลุยครับเราจะเป็นเสลี่ยงนะผมจะเป็นแบกเสลี่ยงนะครับไปมาเกิด
จ้นะครับอันนี้มะเขือแจ้ต้นนะครับผมนี
นะครับผมเยอะอยู่เต็มนับกว่า40ขบวนนะครับนี่บ้านหนองเรือนะครับบ้านหนองเรือมาบ้านหนองน้ำเลยมาหมดเลยนะครับอันนี้เป็น3ล้อนะครับนี่ครับพนัก3ล้อจะมีรูปภาพของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับนี่จากตำบลศรีวิชัยบ้านปางลี้นะครับผมถ่ายทอดสดตอนนี้ฝนเริ่มลงมาหน่อยแล้วครับผมจากบ้านปางลี้นะผมต่อไปวัดสันตับเต่าบ้านโฮงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเริ่มเป็นขบวนนะครับผมเป็นรถกระบะขบวนนะครับผมเสลียงน่าจะเริ่มหมดแล้วนะครับ
ังมีนะครับผมขบวนนะครับผมเห็นเหมือนนี่เห็นซาวเห็นซาวขบวนนะครับที่เป็นรถนะครับผมนี่ของบ้านเรายาวบ้านโฮงนะครับผมนี่ครับยังสู้ยังลุยกันนะครับผมวงโยธวาทิพย์ของจักรคำนี่ยังมาหันเตือนนะครับเพราะว่าเพื่อจะมีเครื่องดนตรีเนาะมันจะเปียกฝนมันอันตรายฝนก็ยังลงเม็ดมาอยู่นะครับผมแต่ลมหายไปห้องแล้วครับนี่ลืมอ่านชื่อหมู่บ้านนะครับ ยังสู้ครับดูครับอันนี้บ้านเหรอครับบ้านเหรอครับที่ไหนครับครับผมวัดหนองสลีกนะครับผมที่ผ่านมาตะกี้เป็นบ้านหนองสลีกนะครับสุดยอดจริงๆครับวันนี้ศรัทธาจริงๆโหศรัทธาจากครูบาเจ้าศรีวิชัยจริงๆเลยครับผมมาอันนี้ดิมีขบวนแตกแล้วนี่ครับช่างสองคอยเดินตีกองเรื่อยๆนะผมพี่วัด
โบสถ์น้ำดิบนะครับผมปราสาทครับผมบ้านน้ำดิบนะครับจะอยู่จนถึงขบวนจบเลยนะครับการจราจรก่อค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมบางคนไปถึงวัดแล้วนะครับผมเรื่อยๆนะครับอันนี้วัดเจดีย์3ยอดนะครับผมบ้านเรือนปราสาทนี่ครับเรารอเรื่อยๆครับรอจบขบวนมดนะครับผมฝนซาลงแล้วครับแต่ที่นี่โอ้โหแรงมากน่าจะใกล้หมดขบวนแล้วนะครับเราก็รอจนถึงสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับ ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับวันนี้สุดยอดจริงๆไม่มีใครยอมถอยน่าจะเป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะครับเรียบร้อยครับหมดแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นการเปิดจราจรนะครับผมเปิดการจราจรตามปกติครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมด้วยกันครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะผมวันนี้บุญใหญ่บุญหลวงแท้
ยังมะมดนะครับอันนี้จากธรรมสาธิตนะครับนี่ครับจากธรรมสาธิตปิดขบวนด้วยธรรมสาธิตนะครับผมน้องๆนี่ธรรมสาธิตนะครับผมนี่ยังอยู่เรียบร้อยครับขบวนธรรมญาตาเทศสันตีนะผมเทศสันทีนะผมเทศสันตรีนะผมที่แปลว่าที่ไปฮอที่ผมไปค้นหาความหมายของว่าเทศสันตรีเนี่ยก็แปลว่าการท่องเที่ยวไปนะครับก็เหมือนว่าเส้นทางของที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นไปนะครับผมต่อเดินกันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะผมไม่แน่ใจนะผมแต่เดินตั้งแต่วันที่3เดินตั้งแต่วันที่3นะผมเริ่มจากห้วยต้มหลีนะผมต่อมาเรื่อยๆนะผมตามเส้นทางลำพูนหลีนะผมนะครับแล้วก็มาที่วัดจามเทวีตอนตะวานะครับผมแล้วก็วันนี้ต่อพวกก็จะแห่ที่ผ่านมาก็แห่อย่างครูบาเจ้าศรีวิชัยจากหัววัดต่างๆรวม61ขบวนนะผมไปวัดพระธาตุที่คุณชัยฝนตกลงมาตลอดเส้นทางครับโอ้นี่อะไรนี่มาจากไหนครับโอ้มาจากทุ่งหัวช้างนี่จากทุ่งหัวช้างนะครับผมโอ้โหหมดแล้วนะครับนี่ครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับผมแล้วก็หากมีกิจกรรมดีๆครับจะมาไลฟ์สดจะมานำภาพมาเสนอกันนะผมโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านนะผมที่ร่วมชมกันตั้งแต่ฝนตกจนถึงฝนเอื้อนแล้วเดี๋ยวนี้นะผมยังอ้อยๆมาเอื้อนได้นะอ้อยๆอยู่นะผมขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ